คนประยุทธ์เนี่ยตอนนี้เนี่ยถ้าไม่ได้เป็นนายกเนี่ยเลี้ยงหมาเลยนะเพราะว่าไม่ได้เป็นส.ส.ถูกป่ะไม่แต่เขาบอกนั่งอยู่ด้วยกันน่ะแต่เขาจะยังจะอยู่กับพรรคคุณธนกรออกมาบอกว่าเขาจะอยู่ชักพักช่วยพักไปใช่เพราะตำแหน่งยาวๆมันเป็นสิ่งที่เขาต้องการไงพี่คืออะไรก็ได้รอบนี้เนี่ยที่คุณประยุทธ์พังเนี่ยเพราะสุดท้ายคุณประวิตรเลยนะใช่แต่ออกมาเป็นพลังประชารัฐเนี่ยนะครับแล้วผมดูท่าทีพลเอกประวิตรนะพลเอกประวิตรก็สะใจนะพี่สะใจผมถึงบอกไปแล้วคุณประวิตรจะปิดสวิตคุณประยุทธ์เนี่ยอีกแค่ก๊อกเดียวอีกก๊อกเดียวยกมือให้คุณพิธาไปเลยคุณสมศักดิ์เทพสุทินอดีตรัฐมนตรียุติธรรมนะครับแกนนำเพื่อไทยพูดถึงการเดินหน้าพูดคุยกับสมาชิกวุฒิสภานะครับเพื่อจะตั้งรัฐบาลให้คุณพิธานั้นเป็นนายกนะครับบอกว่าเวลานี้มีความคืบหน้าในทางบวกนะครับแต่ว่าจะเดินได้เต็มร้อยคงต้องรอให้การบันทึกข้อตกลง MOU เนี่ยนะครับหลังวันจันทร์หน้าไปก่อนนะครับภายหลังจากการพูดคุยกับสว.ส่วนใหญ่เป็นไปในทิศทางที่ดีนะฮะทางสว.เองนั้นก็รับฟังในเหตุและผลระหว่างนี้ครับรอเพียงแนวทางการทำงานหาก MOU ทำออกมาได้ดีก็เชื่อว่าเสียงสว.จะไหลเข้ามาเพิ่มอย่างแน่นอนนะครับนะฮะแต่การตั้งรัฐบาลนี้คนสนับสนุนไม่ได้มีเพียงแค่สว.บางส่วนเพราะยังมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสส.บางส่วนที่พร้อมจะยกมือสนับสนุนรออยู่นะฮะจากการพูดคุยกับทุกฝ่ายอยากเห็นประเทศไทยเดินหน้าอยากเห็นประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้นดังนั้นการโจมตีทางโซเชียลมีเดียนะครับการใช้ภาคสังคมทำลักษณะนี้อาจจะเกิดผลกระทบต่อการตัดสินใจขณะนี้เราควรมีไมตรีที่ดีบอกเหตุผลให้สังคมรับทราบถึงแนวทางต่างๆดังนั้นการเขียน MOU ต้องออกมาดีมีเหตุผลเชื่อว่าการตั้งรัฐบาลจากนี้จะเดินหน้าจบลงได้อย่างรวดเร็วอันนี้เป็นคนเจ้าของวาทะแล้วมันนี้ฉบับนี้เขียนมาเพื่อพวกเรานะให้คุณสมศักดิ์เพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วผมแปลกใจตรงนี้ไงโทษนะคุณสมศักดิ์คุณสุริยะนี่ก็เป็นอีก2คนที่ถูกกระทืบหนักมากนะในโซเชียลต่างๆใช่ไหมสองคนเนี่ยอาจจะด้วยทั้ง2เหตุผลนะทั้งประชาชนหรือไม่ก็ถ้าก็คือล็อบบี้เพื่อให้ตัวเองมีอำนาจต่อรองในตำแหน่งทางการเมืองไงใช่แต่ว่าแกก็ทำอ่ะแต่สุดท้ายแกก็ทำไงแกไม่เอาหล่อนะเว้ยแกทำนะก็วันๆก็ไปโทรเราเปลี่ยนสโลแกนใหม่เมื่อก่อนพูดแล้วทำใช่ไหมอันนี้ไม่หล่อแต่ทำจริงไม่เอาหล่อทำแบบไม่เอาหล่อดากดาดาใช่ไหมแต่ถ้าได้เนี่ยเครดิตก็ต้องอยู่ตรงนี้ด้วยนะไม่ใช่เฉพาะโพสไอติมอย่างเดียวนะโพสไอติมนี่คือลากออกมาให้ดูมีแค่63คนนะครับแต่ถ้าสมมติลุ้นๆเนี่ยเกิดฝ่ายสสอีกฝั่งนึงเนี่ยมาสัก20จากตอนนี้เป็น100ถือว่าเอาสัก20ถ้าไปจิกสวไม่ได้50เนี่ยจบเลยนะครับใช่ไหมเขาไม่จำเป็นต้องเอาสว70นะครับคือดีลกันในระหว่างนักการเมืองนี่แหละใช่ป่ะได้มาสัก20 30อ่ะจากฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันจะเป็นภาพที่สวยงามมากนะฮะถ้าพรรคคุณประยุทธ์เนี่ยฮะปิดสวิตสวให้ใช่รวมไทยสร้างชาตินะฮะปิดสวิตสวให้ไปเลยนะครับก็ผมว่าพลังประชารัฐจะมีลุ้นกว่าก้าวข้ามความขัดแย้งใช่ไหมโดยพลเอกประวิตรผมว่าคุณประวิตรเคาะได้ง่ายกว่าคุณประวิตรเคาะจริงเนี่ยคุณประวิตรมาเท่าไหร่ครับถูกป่ะคือสมมติคุณประวิตรมีสักสามคุณประวิตรมี40ใช่ไหมครับโดยประมาณมันมีครับโดยประมาณคุณประวิตรมีสัก40นะครับประชาธิปัตย์ที่คุยเอาไว้สัก10กว่าเนี่ยใช่ไหมครับก็สว30 20ก็ลุ้นแล้วครับเอาจริงนะเซอร์ไพรส์คุณประวิตรบอกไม่ชอบอัวโหวตให้ก็ได้เนี่ยจบเลยนะครับมันทีมันมีสัญญาณมาลักษณะนี้ฮะอาจารย์ว่าสวในกลุ่มทั้งคุณประวิตรและคุณประยุทธ์เนี่ยนะครับเริ่มได้รับสัญญาณจากแกนนำกลุ่มมาแล้วว่าอาจจะใช้เกมในการลงมติงดออกเสียงการโหวตนายกนี่คือคนที่จะไม่เอาคุณพิธานะฮะเพื่อแสดงถึงการวางตัวเป็นกลางของสวกลางไหนเดี๋ยวนะกลางการไม่โหวตจะโดนการสีแยกหรือฝรั่งเขาจะเรียกว่า in the middle finger หรือว่าอ๋อนิ้วกลางเหรอฮะคือพวกวางตัวเป็นกลางเนี่ยกลางสี่แยกขอโทษนะพูดกันตรงๆนะในรายการเลยนะไอ้ฝ่ายพวกเราเนี่ยเขาไม่ได้นับมือนะเขานับตีนกันแล้วนะตอนนี้ใช่ใช่มีแต่โพสต์นับตีนนะคือสองเท่าตลอดใช่แม่งพร้อมบวกเอาวอเตอร์คูณด้วยสองจะได้ออกมาเป็นเท้านะครับอย่างฮาครับคนก็นี่แหละแต่จริงเนี่ยเอาไปมาเอาจริงเนี่ยนะคุณประวิตรเนี่ยข้ามความขัดแย้งคือจบนะถ้าโหวตเองแล้วบวกสวในโซนประวิตรด้วยโหวตนี่คือจบเลยนะสนุกเลยนะถ้าคุณประวิตรคนเดียวถ้าจะหาทางลงอยู่แล้วหาทางลงเนี่ยคุณประวิตรลงหล่อไม่คุณประยุทธ์เท้งๆอยู่นี่แต่เขาก็บอกว่าสุ่มสวกลุ่ม2ลุงเนี่ยนะประเมินแล้วว่าเสียงสวกลุ่มอิสระรวมถึงสวบางส่วนนะที่ต้องการโหวตหนุนคุณพิธาเนี่ยจะได้เสียงสนับสนุนเต็มที่ประมาณ20เสียงบวกลบเล็กน้อยประเมินว่าคุณพิธาไม่น่ารับคะแนนสนับสนุนจากสว.ถึง63เสียง
ซึ่งเมื่อนะครับไปรวมกับ313ของ8พรรคนะครับที่จับมือจัดตั้งรัฐบาลก็จะไม่ถึง376เสียงไม่เพียงพอต่อการส่งนายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีได้ครับเอาข้อจริงถึงบอกไงว่าเอาสว20กว่าแล้วพลังประชารัฐพรรคเดียวเนี่ยคือจบแล้วจบเลยนะเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยโอ้โหพี่ต่อให้ไปเลือกไปออกกฎหมายอะไรแล้วสว.ไม่ให้ผ่านเนี่ยกลับมาย้อนกลับมาหมายถึงไงพี่เอาพลังประชารัฐมาร่วมรัฐบาลหรือให้พลังประชารัฐเป็นฝ่ายค้านเป็นยกมือให้เท่ายกมือให้เนี่ยก็เท่าสว.โอ้โหพี่ผมนึกถึงภาพคุณชัยวุฒิแล้วมันน่าจะเป็นไปไม่ได้เลยนะก็คุณชัยวุฒิก็ลาออกไปแล้วไงอันนั้นการแสดงไงผมสำหรับผมคุณชัยวุฒิแสดงว่าไม่แสดงเหมือนเขาออกจากอะไรสักอย่างไม่นั่นนี่ไม่ทราบข่าวนี้หรอแต่ว่าไม่ใช่แต่ว่าอันนั้นเป็นบทบาทเขาบทบาทสมมุตินะอาจารย์ในช่วงการหาเสียงจริงไม่มีอะไรหรอกผมว่าช่วงหลังแกเอาหาแล้วนี่ช่วงสัปดาห์สุดท้ายแกหัวเราะไปพูดไปแล้วไปออกประวินก็วันก่อนก็มีสวคนนึงบอกเขาสั่งมาให้อยู่นิ่งๆเขาอาจจะมีแผนนะนี่ดูท่าทีแล้วถ้าพลเอกแล้วพี่ป้อมจะหนีเนี่ยคุณชัยวุฒิขึ้นมาต่อเลยนะหัวหน้าพรรคนะแต่ผมคิดว่าเอามันตอนนี้นะพี่ป้อมเนี่ยลงแล้วหนีน้องตู่ไปเลยเนี่ยคือขึ้นเสร็จใช่ไหมสั่งเสร็จแล้วลาออกไปด้วยเนี่ยนะจบเลยนะไม่แต่บ้านอนุพงศ์หนีไปรอแล้วไงเขาบ้านเขาอยู่ติดกันต้องปากมือเรียกไงกลับมาเธอกลับมาเธอไม่เพราะคุณประยุทธ์เขาก็ออกอยู่ดีไงเพราะคุณประยุทธ์เนี่ยตอนนี้เนี่ยถ้าไม่ได้เป็นนายกเนี่ยเลี้ยงหมาเลยนะเพราะว่าไม่ได้เป็นส.ส.ถูกป่ะไม่แต่เขาบอกนั่งอยู่ด้วยกันน่ะแต่เขาจะยังจะอยู่กับพรรคคุณธนกรออกมาบอกว่าเขาจะอยู่ชักพักช่วยพักไปใช่เพราะตำแหน่งยาวๆมันเป็นสิ่งที่เขาต้องการไงพี่คืออะไรก็ได้รอบนี้เนี่ยที่คุณประยุทธ์พังเนี่ยเพราะสุดท้ายคุณประวิตรเลยนะใช่แต่ออกมาเป็นพลังประชารัฐเนี่ยนะครับแล้วผมดูท่าทีพลเอกประวิตรนะพลเอกประวิตรก็สะใจนะพี่สะใจผมถึงบอกไปแล้วคุณประวิตรจะปิดสวิตคุณประยุทธ์เนี่ยอีกแค่ก๊อกเดียวอีกก๊อกเดียวยกมือให้คุณพิธาไปเลยครับนี่จะเป็นที่จดจำไม่แล้วจะได้พิสูจน์ไปเลยทั้งหมดไม่พี่ว่าอัวไม่เกี่ยวตั้งแต่ต้นแต่ด้วยความเคารพนะมันก็จะมีปัญหา moral issue ของบรรดาส้มที่บอกว่าเราไม่เอาสองลุงอะไรเดี๋ยวลุงยกมือให้ก็ไม่นับแบบไม่เอาอีกอ่ะทำไงอ่ะเอาก็ลั่นวาจาไปแล้วด่าชาวบ้านเขาไปแล้วอ่ะนี่ผมหาทางลงฮะก็อาจจะคุณประวิตรก็งดออกเสียงไงคนเดียวอะไรเงี้ยแล้วที่เหลือใช่ไหมไม่ได้ร่วมรัฐบาลยกให้เฉยๆให้หลานเข้าสู่บรรยากาศปองดองพวกนี้อะไรฮะให้หลานจะได้ไปเดินอตกที่ผมไม่ปองดองตรงไหนก็ผมก็ถามตักกะย้อนกลับเข้าไปนั่นแหละอ้าวก็ก่อนตามหลักการคือก่อนเลือกตั้งเสร็จหลังเลือกตั้งมาตรฐานมันต้องเหมือนกันไม่ใช่เหรอก็มาตรฐานคุณมากกว่าใครเรียกว่าตอนนี้ประชาธิปัตย์ไม่เหลือให้สู้แล้วอ่านมาเล่นนี่ก่ะมันมีใบก้อนกระป๋องส้มขายปะมีเคยใช้เอานี่ไปเชื่อเจลไตรอะไรอย่างเงี้ยไปดูท่าทีกระป๋องส้มนี่ท่าทีสวที่เป็นทหารตำรวจดีกว่าโดยผบ.ทร.นะฮะผู้บัญชาการทหารเรือนะพลเอกเชิงชายชมเชิงแพทย์เตรียมโบกมือลาเรือดำน้ำเข้าใจวันนั้นก้าวไกลบอกจะขายทิ้งเขาคงรู้สึกนะเผือกร้อนหมดไปจากกูแล้วแล้วขายใครจะซื้อก็ไม่มีเครื่องตายเอาไปทำปะการังก็นั่นแหละที่โกรธไม่ใช่เรือดำน้ำจะไปนะกูโกรธว่าเดี๋ยวถ้าขายแล้วราคาไม่ได้ตอนนี้แม่งอายหนักถามจริงพี่ใครจะซื้อถามหน่อยใครอยากได้อ่ะใช่เรือดำน้ำจีนนะเรือดำน้ำจีนที่ข้างในก็เป็นเครื่องยนต์จีนซึ่งผมเข้าใจว่าจีนยังไม่เคยใช้อย่างเป็นทางการด้วยเขาไม่เคยผลิตรุ่นนี้เขาไม่เคยผลิตเขาเรียกว่าเฟรนด์ชิพไงรุ่นเฟรนด์ชิพเรื่องเฟรนด์ชิพก็เอามาวางมีแพนด้าสมัยก่อนเป็นมีแพนด้านี่มาเรือดำน้ำกูยังโอเคก็พอได้มาแล้วซื้อมีแพนด้ายังโอเคได้มาแล้วก็เอามาวางไว้กลางถนนห้วยขวางเลยให้พี่ชูดูเป็นดูต่างหน้าให้เด็กไปปีเล่นอะไรเงี้ยคือขอแลกกลับไปเอามีแพนด้ามาแล้วจริงๆนะคือถ้าประเทศไทยมีแพนด้าเยอะเท่าราคาที่เราได้เรือดำน้ำมานะสันติภาพสันติสุขมาแน่เลยนี่ใครๆแม่งก็มาเที่ยววะนี่ครับนี่กองทัพเรือบอกงี้บอกว่าเนี่ยโดยผบ.ทร.เนี่ยบอกว่าเรื่องเรือดำน้ำยังมีการเจรจากับทางการจีนอยู่นะครับล่าสุดคือต้นเดือนยังไม่เอี่ยวต้นเดือนที่ผ่านมานี่เองบริษัทจะส่งเจ้าหน้าที่มาเจรจาพูดคุยวางไทม์ไลน์กันไว้หากกองทัพเรือยืนยันดำเนินการโครงการนี้ต่อทางการจีนจะต้องสนับสนุนข้อมูลอะไรสนับสนุนอะไรเพิ่มเติมให้กองทัพเรืออันนี้ทั้งหมดเนี่ยอยู่ในขั้นตอนการเจรจาแต่ว่าไอ้ตอนต้นเดือนพฤษภาขออนุญาตด้วยความเคารพนะฮะตอนนั้นยังไม่เลือกตั้งไงตอนนี้ได้รัฐบาลนี้ไปแล้วเนี่ยรัฐบาลที่คุณพิธาจะเป็นนายกแต่ผมว่าอันนี้คงต้องมีการปรับเปลี่ยนนะฮะอะไรกันใหม่เยอะพอสมควรนะครับท่านแกจะแบบเขาเรียกว่ากลับไม่ได้ไปก็ไม่ถึงอ่ะก็
ก็พูดตรงๆอ่ะตั้งแต่อยู่ในตำแหน่งก็โดนมาตลอดอ่ะกองทัพเรือก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์มาตลอดมาเจอถ้าสุดท้ายมันอะไรไม่ได้เนี่ยนะฮะแนะนำให้เอาชื่อแกไปไว้ในส่วนไหนของเรือลำเนี้ยนะครับคนจะได้รู้ว่าสมรรถนะของเรือลำนี้มันแค่ไหนหมายถึงชื่อใครพี่แบบเรือจะดำน้ำเชิงชายอะไรอย่างเงี้ยได้รู้ว่าจะได้ไปกี่ปีผมว่าตั้งชื่อแบบมันมี3ลำใช่ไหมเห็นบอกซื้อ2แถม1ก็3ปอไปเลยคนละชื่อครับคนจะได้ไม่ลืมนะโอ้โหแล้วชื่อไปอยู่ข้างเรือดำน้ำนะตอนที่เอาไปทำอะไรปะการังเลยนี่คงจะสนุกเลยนะอันนี้คุณสนธิยาสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้มาเรื่องอะไรครับครับยื่นเรื่องถึงกกต.อ๋อนี่กรณีหุ้นสื่อหุ้นไอทีวีคุณพิธาถึงไหนละเร่งรัดหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวแสดงว่าคนละคนนะฮะเพลงนี้เขาร้องกันหลายคนใช่หลายคนเขาเริ่มจากใครอ่ะเริ่มเรื่องไกลลิขิตวัฒนะก่อนนะฮะแล้วก็เนี่ยมาช่วยกันนะฮะเนี่ยเขาได้นักร้องทำงานกันสนุกเลยยิ่งรัฐบาลจะเปลี่ยนใหม่เนี่ยนะฮะเร่งรัดแล้วตกลงไทม์ไลน์ของเรื่องนี้มันคืออะไรต้องกี่วันภายใน2อาทิตย์อย่างนี้หรอหรือว่าแค่เร่งรัดเฉยๆเนี่ยคุณสุนิยามองไม่อยู่ที่ไม่ได้อยู่อะไรที่ไอ้นี่เลยคือยื่นไปแล้วใช่ไหมอยู่ที่การดำเนินการของกกต.ก็แล้วแต่กรอบเวลาการทำงานของกกต.ที่จะตรวจสอบคำร้องอะไรต่างแล้วก็ต้องส่งไม้ต่อไปที่ศาลไม่ทันเขาก็โยนไปที่ปปช.ไปศาลรัฐธรรมนูญมั้งรู้สึกไม่เหมือนมันจะมีไทม์ไลน์ว่ากกต.ไม่ทันไปโดนปปช.ไม่ทันค่อยไปโดนศาลรัฐธรรมนูญต่ออะไรอย่างงี้ป่ะครับคือเขาบอกว่าหลังจากที่ยื่นเรื่องเร่งรัดกกต.ในวันนี้อีก2สัปดาห์จะไปยื่นตรงเลยกับทางผู้ตรวจการแผ่นดินนะฮะหากภายใน60วันยังไม่มีการส่งเรื่องเข้าศาลรัฐธรรมนูญก็คือประมาณ2เดือนเนี่ยจะไปยื่นโดยตรงเลยต่อศาลรัฐธรรมนูญให้พิจารณาเรื่องนี้อ้าวที่พอเป็นศาลรัฐธรรมนูญนี่ประชาชนสามารถยื่นได้ถูกมั้ยอาจารย์ได้รู้สึกแต่พอเป็นกรณีอย่างตอนเสื้อแดงเนี่ยประชาชนยื่นไม่ได้ต้องไปแก้กฎหมายปปช.อะไรเงี้ยก็แปลกดีนะส่วนครับส่วนนะครับกรณี ITV ไม่ได้เปิดให้บริการในปัจจุบันแล้วนะครับจะเป็นข้อยกเว้นหรือไม่นะฮะคุณสุริยามองว่าแม้จะไม่ได้ให้บริการแล้วแต่ ITV ยังคงมีเครื่องไม้เครื่องมือบางส่วนพร้อมบอกว่าหากคุณพิธามั่นใจว่าเรื่องนี้ไม่มีผลทางกฎหมายก็จะไปยื่นชี้แจงเรื่องนี้กับปปช.ทำไมและเป็นการเพิ่งมายื่นนะครับเพิ่มเติมในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาครับเดี๋ยวนะฮะ 1-2 ปีที่แล้วคุณพิธามียานอยากรู้ว่าตัวเองจะได้ขึ้นมาเป็นนายกแน่นอนเลยต้องทำเรื่องนี้มันไม่ใช่ไงคุณสนธิยาก็ใช่ป่ะโทษนะแม่มีเครื่องไม้เครื่องมือบางส่วนเครื่องไม้เครื่องมืออะไรสื่อยังไงครับเนี่ยเครื่องไม้มือมันพังหมดแล้วมันกี่ปีอ่ะมันเครื่องมันทุกอย่างมันออฟสลีดหมดไปเร็วมากโคตรคือขอให้มีหลักฐานบอกเถอะว่าคุณทีมพิธามีอำนาจเหนือบอร์ดบริหารใช่ไหมเข้าใจว่าไอทีวีนะทุกวันนี้เป็นของกอล์ฟนะแล้วเขามีอำนาจใช่ไหมในการที่จะบอกให้กัฟ1 2 3ทํา1 2 3 4 5ครับเพื่อประโยชน์ของคุณทีมพิธาเนี่ยคุณหาหลักฐานแบบนี้มาพูดแล้วค่อยมาบอกว่าใช้กลไกต่างๆในการใช้สื่อเพื่อครอบงำใช่ไหมเพื่อสร้างความนิยมให้ตัวอะไรก็ว่าไปอันนี้คือแบบมีหุ้นอยู่เฉยๆในบริษัทที่ปิดไปแล้วอ่ะแล้วมันก็วิปริตพอๆกับยุคของคุณธนาธรนั่นแหละใช่ไหมจะเขาคาไว้เรื่อยๆไงเรื่องแบบนี้ใช่ไหม